ก็คือผมไปเจอแฟนอยู่กับคนอื่นครับก็ไปขอพ่อตาขอคืนให้ขอคืนลูกสาวให้พ่อตาก็คือผมไปเจอแฟนอยู่กับคนอื่นนะครับก็เลยไปเจอที่บ้านเขานั่นแหละก็เลยขอเลิกเลยครับก็ไปขอพ่อตาขอคืนให้ขอคืนลูกสาวให้พ่อตาพ่อตาก็ผูกแขนให้ครับก็คืนก็จบกันด้วยดีครับคบกันมาประมาณ 5-6 ปีแล้วครับก็เลยไปขอมาอยู่ด้วยนะมาแต่งงานผูกแขนเอากันผูกแขนเฉยๆครับไม่ได้จดทะเบียนอะไรครับผมไม่ได้จดทะเบียนอะไรกันไม่ได้มีงานตรงงานแต่งอะไรหรอกอยู่ด้วยกันประมาณ6ปีนี่แหละครับ6ปีกว่าเนี่ยครับมีลูกด้วยกันกี่คนมีลูกด้วยกัน1คนครับอายุ4ขวบแล้วครับ4ขวบกว่าแล้วตอนแรกก็ดีครับราบรื่นดีไม่ได้มีปัญหาอะไรพอเสียไปแล้วเค้าก็ขอไปทํางานขอไปทํางานอยู่ที่ในเมืองอุดรครับผมก็โอเคเดี๋ยวให้ไปก็ได้ไปดูก็ได้ไปลองดูทางนี้ก็จะเลี้ยงลูกเองไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไรก็คุยกันทางไลน์ตลอดแล้วครับคุยกันพิมพ์คุยกันตลอดโทรคุยกันตลอดแต่ว่าวันนั้นเขามาเขาไม่ได้บอกเขาก็มากับคนใหม่ของเขาแหละครับไปกับลูกครับแล้วผมก็เลยไปดูผมก็เขาก็เหมือนกลัวนะครับมันกลัวผมรู้หรืออะไรไม่รู้เหมือนกันผมก็เลยพาลูกกลับมาพาลูกกลับมาบ้านตอนนั้นจูงแขนลูกไปด้วยครับผมก็ไปถามว่าทําไมไม่บอกพอมาทําไมไม่บอกครับไหนว่าทํางานอยู่มาตอนไหนผมก็เลยไม่เป็นไรก็คุยกันแค่นั้นแหละครับโอ้เจ็บอยู่ครับเจ็บแล้วครับตอนนั้นน่ะมันไม่ใช่แล้วนะครับมันไม่ใช่แล้วครับเหมือนอะไรมันแทงหัวใจใช่ครับมันรู้สึกไม่ดีแล้วนะครับเห็นแฟนใหม่เค้ามั้ยไม่เห็นครับแฟนใหม่อยู่ในบ้านคนใหม่อยู่ในบ้านแต่ผมก็ไม่ได้เข้าไปหาเขานะก็เลยก็คือผมก็ไม่อยากเจออยู่แล้วไงครับมันจะอดไม่ไหวมันจะอดไม่ไหวอดอะไรอดทนเนี่ยครับความอดทนมันผมกลัวมันจะอดทนไม่ไหวผมก็เลยพาลูกกลับทั้งก็เห็นหน้าลูกด้วยมีเอาลูกไปด้วยนะครับก็เลยกลับมาที่บ้านแล้วก็ขอแบบว่าขอเลิกคุยกันตอนเย็นผมก็ไปถามพ่อตาอีกว่าพ่อเขามาด้วยกันเขาเป็นแฟนกันไหมเขาอยู่ด้วยกันเขานอนด้วยกันไหมเขาบอกพ่อก็บอกใช่พ่อตาบอกเลยครับร้องไห้เลยครับน้ำตาที่ออกมาเลยผมไม่รู้จะทำไงแล้วพ่อตาก็พูดแค่นั้นผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วผมก็เลยบอกว่างั้นลูกสาวพ่อผมขอคืนให้พ่อนะต่อไปเราไม่ต้องเป็นพ่อตาเป็นลูกเขยกันอีกผมขอเป็นแค่ลูกชายพ่อก็พอผมขอคืนลูกสาวให้พ่อข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube TikTok และ Xและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ